นึกดูแล้วยายศรีเนี่ยเหมือนกับหุ่นอย่างที่ยายสาว่าเอาไปตั้งตรงไหนก็อยู่อยู่ตรงนั้นน่ะถ้าไม่มีใครออกคำสั่งคงทำอะไรเองไม่ได้หรอกไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะพี่ศรีน่ะระวังตัวเฉพาะเวลาอยู่กับคุณป้าเท่านั้นแหละค่ะเพราะคุณป้าน่ะหยิกด้วยปากฉากด้วยในตาตลอดเลยค่ะทั้งพี่ศรีทั้งคุณแม่นะคะกลัวคุณป้าลานเฉพาะให้เป็นคนอ่อนนะมันก็ดีหรอกแค่ถ้าอ่อนเกินไปนะมันก็แย่นะมันก็แปลกนะเรานะชอบอิสระแต่ลูกสาวเรากลับเป็นคนใจอ่อนหมอคนไปซะทุกอย่างพ่อยายสาเนี่ยใจเด็ดขัดใจคนทั้งบ้านกลับมาแต่งงานกับลูกหลานชาวจีนได้ถ้าคุณพ่ออยู่อ่ะจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะแต่สาวว่าคุณพ่อไม่ยอมให้พี่ศรีเข้าวังแน่ๆค่ะมันก็แค่ผ้าเท่านั้นเองล่ะแล้วที่ยายศรีเขาจะแต่งกับใครอ่ะหม่อมราชวงศ์อะไรไม่รู้อะค่ะทำไมพี่เคยเราไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนี่จะสาสาลืมถามจริงๆนะคะจะสากลัวว่าถ้าถามพี่ศรีพี่ศรีก็จะตอบไม่รู้สิคุณป้าบอกว่าคนไหนก็คนนั้นแหละยายสาแล้วยายสาก็เรานี่มันเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่ให้คุณป้าเขาคอมเมนต์ได้ยังไงล่ะป้าแต่ว่าสาต้องไปสืบข่าวแล้วสิคะก็ดีเหมือนกันน้องรีบมาส่งข่าวชนะค่ะแอบเก็บเอาไว้บอกใครนิดเดียวเนี่ยแม่ศรีจิตราว่าที่ลูกสะใภ้เธอเนี่ยศรีจิตรากราบหม่อมท่านซะสวยจังเลยพี่ศรีฝีมือจริงๆนี่อย่างรูปสิเดี๋ยวดำหมดนะสาเพิ่งล้างมือมานะคะเฮ้ยไม่รู้จะต้องไปอบไปลมอะไรกันอีกพี่ศรีก็ออกจะเรียบร้อยทำอะไรได้ทุกอย่างแบบนี้ไม่รู้สิแต่ทั้งคุณป้าใหญ่แล้วก็คุณป้าที่เนี่ยบอกว่าต้องไปนะว่าง่ายบรมเป็นพี่สาวเราแล้วเจ้าบ่าวของพี่ศรีอ่ะหน้าตาเป็นยังไงเหรอพี่เองก็ยังไม่เคยเห็นเลยอะอะไรกันเราจะแต่งกันได้ยังไงก็คุณป้าบอกให้แต่งก็ต้องแต่งใช่ไหมล่ะยากจังเลยพี่ศรีทำไมพี่ศรีต้องไม่ยอมทำตัวเป็นหุ่นให้คุณป้าเขาปั้นให้ตามใจนะมีคำสั่งให้เอาตัวไปอบรมพี่เขาอยากได้สะใภ้หรือว่าท่าไปปฏิบัติกันแน่สายังไม่เข้าใจนะการแต่งงานของพี่เนี่ยมันเป็นเรื่องผูกพันมาตั้งแต่สมัยคุณป้าท่านยังสาวคุณป้าใหญ่อ่ะท่านมั่นกับเชษฐาของเสด็จแล้วทำไมสาจะไม่รู้ทีนี้เจ้าชายในฝันของคุณป้าเกิดสิ้นคุณป้าใหญ่ก็เลยกลายเป็นม่ายขันหมากถึงจะไม่ได้คุณป้าไปเป็นพี่สะใภ้ก็ขอให้หลานสาวไปเป็นหลานสะใภ้พี่ศรีก็เลยต้องมารับเคราะห์แต่พี่ไม่เห็นว่ามันเป็นการรับเคราะห์อะไรนะจ๊ะสานั่นก็แปลว่าพี่ศรีเต็มใจที่จะเป็นสะใภ้เจ้านะสิแล้วมันเป็นความผิดด้วยหรอจ๊ะแหมพี่กับสาเรามาย้อนพี่กับคุณป้าแล้วก็ให้สั่งทำอะไรไม่ว่าจะถูกหรือผิดเห็นทำตามงกงกเออแล้วคุณชายของพี่ศรีนะเขาชื่ออะไรหรอคุณชายกิติราชนรินโอ้โหชื่อยาวตั้งวาให้เอาไปตั้งให้ทั้ง 3-4 คนเลยค่ะขอโทษค่ะที่ล่วงเกินเจ้าชายในฝันพี่ศรีตาจังเลยสารเอแต่หน้าตาเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะเป็นคุณชายนี่คงท่าทางเชิดๆทำท่าสง่างามเก๊กทำท่าว่าตัวเองถูกอย่างเดียว
ถึงทำผิดก็ยอมรับไม่ได้นี่แล้วเธอไปรู้จักคุณชายแบบนั้นจากที่ไหนนิสาก็รู้จักอีกคนนึงละค่ะแต่ชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ละแต่คงไม่ยาวถ้าคุณชายของพี่สีหรอกนะโอ๊ยร้องเสียงดังทำไมอ่ะหญิงเปล่าอีกเดียวเองเดี๋ยวคุณป้าตื่นมาว่าวนะจ้างก็ไม่ครบอยากจะทราบว่ากลับมาจากทริปแล้วสวยขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณดองคะครับอยู่กับหญิงจะใจลอยไปถึงไหนกันคะคือผมมีเรื่องต้องคิดนิดหน่อยเรื่องอะไรคะเรื่องเสด็จป้าครับเสด็จป้าอีกแล้วอ่ะคงเป็นเจ้าชีวิตคุณลองจริงๆนะคะคุณลองคะวันนี้เรามากันสองคนอย่าคิดเรื่องอะไรเลยเว้นแต่เรื่องหญิงได้ไหมคะได้ครับคือเต้นดำกันค่ะใช่ครับสวมสูทกันสิคะวันนี้ผมอยากสบายสบายอยู่ไม่ใส่ได้ไหมครับไม่ได้ค่ะมันไม่เข้ากับชุดของหญิงงั้นหญิงไปหาคุณเต้นทำไมนะคะผมไม่ยอมให้หญิงไปไหนหรอกครับก็เหมือนกันค่ะเห็นนึกยังไงฮะถึงได้หัดคว้านลูกก้อนในยศาสาอยากทำนะคะชาววังที่ไหนจะได้มาค่อนแค่สาไม่ได้ไงคะงั้นต้องอย่างนี้สิลูกนั่นงั้นก็ต้องเบาๆมือหน่อยสินะค่ะแล้วเรื่องพี่สาวเราเนี่ยเขาจะมั่นกับคุณชายอะไรอ๋อชื่อกิติราชนรินทร์วุฒิวงศ์ค่ะคนอะไรชื่อยาวตั้งโยชน์ยาวกว่านามสกุลอีกนะคะอ้าวหนู